อัลฮัมดุลิลลาฮิวัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชรอฮ์ลีซัดดะรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมที่นั่งฟังกันอยู่ในมัสยิดนะครับอิติกาฟกันในมัสยิดใช้เวลาสำหรับการคิดใคร่ควรเรื่องราวของศาสนาและพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าจะมาก็ยังไม่สายนะครับมานั่งคุยกันนะครับมาเจอกันเจอหน้าเจอตาเนี่ยมันได้อารมณ์มากกว่าแอบฟังอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าจะได้รู้จักพี่น้องกันด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันพี่น้องอาจจะไม่สะดวกนะครับหัวข้อที่มันซูร รับผิดชอบที่จะคุยกับพวกเราในวันนี้ก็คือฮิจเราะห์ The way to Medina นะครับเส้นทางสู่มะดีนะห์ซึ่งผู้อาวุโสของเรานะครับพูดข้างนอกมัสยิดหลังใหม่บอกว่าถ้าพูดถึงเส้นทางมะดีนะห์ต้องเชิญแซะครับถึงจะรู้ว่าเส้นทางไปมะดีนะห์เนี่ยเขาไปกันยังไง นะครับแต่ประเด็นวันนี้ไม่ได้คุยถึงเรื่องว่าจะไปมะดีนะห์ยังไงนะครับเราจะคุยถึงเรื่องว่าเส้นทางฮิจเราะห์ของรอซูลไปสู่มะดีนะห์นั้นเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกประทับใจนะครับมัสยิดชะฟีมารียมแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาแล้วก็ดูบรรยากาศดูความพร้อมของมัสยิดดูขนาดของมัสยิดความสะอาดการจัดระบบมัสยิดนะครับหลายเรื่องมันพิสูจน์ถึงความพร้อมของคนในหมู่บ้านได้นี่ประเมินจากข้างนอกนะครับถ้าจะดูอาการของโรคมันต้องดูอาการของถ้าจะดูว่าคนนี้เป็นโรคอะไรต้องดูอาการข้างนอกใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นสภาพอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับจะต้องร่วมมือกันอย่างดีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นมัสยิดหนึ่งที่สวยงามผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับที่ได้มาในวันนี้แต่ว่าในความประทับใจนั้นก็มีกลัวอยู่อย่างเดียวครับกลัวไลฟ์สดครับผมเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นไม่ใช่เป็นนักวิชาการแต่ผมอยากจะเป็นดะอีครับดะอีแปลว่าผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมไม่ได้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้อะไรมากมายแต่ที่อยากจะเป็นมากที่สุดก็คือเป็นดาอีของอัลลอฮ์ที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพี่น้องทุกคนสามารถเป็นได้ครับตามอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมันอะซันกอลัมมิมมันดะอาอิลาอัลลอฮ์วะอะมิลศอลิฮะวะกอลาอินนะนีมินัลมุสลิมีนอัลลอฮ์บอกว่าและใครกันเล่าที่จะมีถ้อยคำอันงดงามยิ่งไปกว่าผู้คนที่เรียกร้องถ้อยคำที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็เป็นผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพี่น้องครับดังนั้นการเป็นดะอีหรือนักเผยแผ่ศาสนานั้นทุกคนสามารถทำได้นะครับนี่เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดนะครับส่วนอาลิมอุลามะนั้นเราไว้สำหรับคนที่เขามีความรู้มากมายนะครับวันนี้นะครับมังซุดในฐานะที่เป็นดะอีสิ่งที่มาอยากจะคุยกับพวกเราก็คือเรื่องของฮิจเราะห์เส้นทางสู่มะดีนะห์พี่น้องครับพอถึงเดือนมุฮัรรอมของแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมกันแทบจะทุกมัสยิดนั่นคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมัยนบีว่านบีลำบากแค่ไหนในการนำศาสนานี้มาถ้าไม่มีคำว่าฮิจเราะห์ไม่มีมุฮัรรอมไม่มีคำว่าฮิจเราะห์บางครั้งจะจัดอีเวนต์เพื่อการรำลึกถึงท่านนบีตรงๆอ่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสโอกาสไหนล่ะครับที่เราจะจัดเรื่องราวที่เราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความยากลำบากในการทำงานศาสนาของท่านนบีนะครับเพราะนั้นพอพูดถึงฮิจเราะห์ปั๊บพูดถึงมุฮัรรอมปั๊บเข้าสู่เดือนแรกของศักราชใหม่ของอิสลามเนี่ยเราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องของฮิจเราะห์ซึ่งการคุยถึงฮิจเราะห์ที่ดีแล้วไม่ควรคุยเฉพาะกระบวนการหรือเหตุการณ์การเดินทางของท่านนบีออกจากมักกะไปสู่มะดีนะห์มันไม่ใช่แค่นั้น
มันต้องไล่มาตั้งแต่ว่าท่านนบีเริ่มต้นเผยแผ่ศาสนาประสบกับอะไรบ้างถึงขั้นที่จะต้องฮิจเราะห์แล้วหลังจากฮิจเราะห์แล้วไปเจออะไรข้างหน้าแล้วมันมีฮิกมัตอะไรบ้างที่เกิดจากการฮิจเราะห์พี่น้องครับวิทยาปัญญาที่เกิดจากการฮิจเราะห์นั้นมีเสมอเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับช่วงหลังผมจะพูดผมจะเสนอความคิดเห็นดูว่าการฮิจเราะห์นี่มันมีฮิกมัตอะไรอยู่เอาซะก่อนก็ได้สักเรื่องหนึ่งผมว่าถ้าหากพี่น้องชาวปัตตานียะลานราธิวาสไม่ได้เกิดเหตุการณ์วันนั้นในรัชสมัยของใครล่ะที่เป็นกษัตริย์ของไทยนะครับที่มีการอพยพมีการเดินทางของพี่น้องจาก3จังหวัดภาคใต้มาถึงกรุงเทพวันนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นในยุค 2-300 ปีที่ผ่านมาไม่มีกระบวนการฮิจเราะห์นั้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาการขึ้นมากรุงเทพโดยรถเนี่ยมันน่าจะยากอยู่นะจะกินกาแฟที่ไหนจะกินข้าวที่ไหนจะละหมาดที่ไหนแต่ด้วยเหตุแห่งการฮิจเราะห์ในวันนั้นเมื่อมุสลิมมาตกหล่นอยู่รายทางมาอาศัยมาสร้างบ้านมาสร้างครอบครัวอยู่รายทางวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะนั้นตั้งแต่ปัตตานีจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโอกาสได้แวะหยุดพักทานชาทานกาแฟทานข้าวรู้จักกับพี่น้องมุสลิมแล้วมีมัสยิดแทบจะทุกจังหวัดรายทางมาเลยผมเสียใจอยู่ลึกๆเสียดายอยู่ลึกว่าวันนั้นถ้าเกิดมีการลากขึ้นไปถึงเชียงใหม่มันน่าจะเวิร์กกว่านี้มันดูมันเป็นความเจ็บปวดนะครับแน่นอนมันอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดของบุคคลที่คิดถึงความเจ็บปวดแต่มองในอีกแง่หนึ่งว่ามะกะรุวะมะกะรัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุลมากิรีนพวกเขาวางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนจริงๆแล้วการวางแผนของอัลเลาะห์นั้นแยบยลกว่าเสมอเพราะนั้นด้วยเหตุการณ์นั้นในวันนี้เราก็เลยมีพี่น้องมุสลิมทั่วไปหมดเลยในกรุงเทพมหานครมุสลิมก็เยอะแล้วมีฐานะดีด้วยเพราะวันนั้นเรามาอยู่ที่แถวๆทุ่งนากันวันนั้นคือทุ่งนาวันนี้คือทุ่งตึกรามบ้านช่องแล้วที่ดินมันก็ราคาแพงขึ้นสุดท้ายมุสลิมก็กลายเป็นคนที่มีฐานะแล้วมัสยิดในกรุงเทพมหานครก็มีเยอะแยะมากมายกลายมาเป็นว่าสะดวกมากในการที่เราขึ้นมากรุงเทพเพราะมีชุมชนมุสลิมเยอะแยะตกลงวันนั้นการฮิจเราะห์ในวันนั้นการอพยพในวันนั้นหรือการกวาดต้อนบางคนอาจจะใช้คำนี้นะครับในประวัติศาสตร์ตรงนั้นฮิกมัตของมันก็มีอยู่อย่างมากมายนี่ถ้าเขาลากขึ้นไปอีสานเราคงไม่พึ่ง 7-11 อย่างเดียววันนี้เนื่องจากมันไม่มีรายทางครับมันก็เลยต้องเข้าไปดูใน 7-11 อย่างเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดเรามุสลิมรายทางขึ้นไปมันโอกาสที่เราจะสะดวกก็มากกว่านี้พี่น้องครับผมชวนพี่น้องคิดถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราคิดว่าทุกครั้งที่มีการฮิจเราะห์หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นแผนการของอัลเลาะห์เราไม่รู้หรอกครับบางทีอาจจะต้องใช้เวลาถึง 2-300 ปีถึงจะเข้าใจว่ามาชาอัลเลาะห์เหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ดีในวันนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องของเราฮิจเราะห์จากซีเรียถามว่าฮิจเราะห์ไปไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ฮิจเราะห์ไปประเทศมุสลิมครับฮิจเราะห์ไปประเทศยุโรปถามจริงชะถ้ารอมุสลิมจากประเทศไทยไปพูดกะลิมะห์ให้กับพี่น้องชาวยุโรปได้รับทราบว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้ชาวอาหรับโอ้โทษโอ้ชาวฝรั่งโอ้ชาวอเมริกาโอ้ชาวสวิตเซอร์แลนด์โอ้ชาวยุโรป please say โปรดกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah ถ้าเราให้เราไปที่ประเทศยุโรปเมื่อไหร่ที่เราจะได้ไปเมื่อไหร่ที่เราจะพากะลิมะห์นี้ไปแต่วันนี้เกิดการฮิจเราะห์ฮิจเราะห์ไปไหนก็ฮิจเราะห์ไปที่นั่นก็ตั้งเยอะและมันเป็นแผนการของอัลเลาะห์บ้างมั้ยอีก200ปีอะไรจะเกิดขึ้นอีก300ปีอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับที่คนของเรามาที่กรุงเทพมั้ยเพราะนั้นพี่น้องครับทั้งหมดนี่เป็นฮิกมัตความยุติธรรมความเจ็บปวดก็จะต้องแก้ไขจะต้องเคลียร์ไปในลักษณะที่มนุษย์จะต้องกระทํากันความยุติธรรมจะต้องเกิดแต่ส่วนหนึ่งฮิกมัตในอีก 2-300 ปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้อย่างแยบยลเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเผื่อใจต้อนรับข่าวดีในอนาคตข้างหน้าด้วยบนความเจ็บปวดบนความเหน็ดเหนื่อยบนความทุกข์ยากของการฮิจเราะห์นะครับเพราะนั้น
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดทั้งระบบนะครับพี่น้องครับพอพูดถึงฮิจเราะห์ปั๊บสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็คือย้อนรำลึกถึงอัตตะชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากจะคุยกับพี่น้องว่าเส้นทางระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์เป็นเส้นทางอพยพของท่านนบีแต่เส้นทางของศาสนานี้เส้นทางของศาสนานี้มาเริ่มต้นที่ไหนผมนั่งใคร่ครวญว่าเออนะอิสลามเริ่มต้นที่อิกรอสมมติขอบโต๊ะนี้คือเส้นทางการทำงานของท่านนบีอิสลามจะเริ่มต้นที่อิกรออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักกอคอลักอลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอันอินซานะมาลัมยะอะลัมวันนั้นตอนที่ท่านนบีอยู่ในถ้ำนั้นคืออิกรอหลังจากนั้นจากอิกรอมาอะไรล่ะครับมุซซัมมินมามุดดัสซิสมาซูเราะตุลฟาติฮะเดินทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายะห์สุดท้ายบางอุลามะห์บอกว่าอายะห์สุดท้ายคืออัลยอมะอักมัลตุลักุมดีนกุมวะอตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรดีตุลักุมอิสลามดีนาวันนี้เราได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่เราจะมอบให้แก่มนุษย์คืออิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์พึงพอใจที่ให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของเจ้าแล้วพี่น้องที่มีเกียรติครับเส้นทางระหว่างนี้กี่อายัดครับกี่อายัดที่อยู่ระหว่างอิกรอกับอัลยอมอักมัลตุลกุมนี่คือเส้นทางที่ท่านนบีของเราเดินทางมาเพราะอย่าลืมว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นช่วงเป็นตอนไม่ได้ออกมาเป็นเล่มช่วงนี้จังหวะนี้ต้องใช้อายัดกุรอานนี้เป็นทางนำลงมาช่วงนี้จังหวะนี้ต้องใช้อายัดกุรอานในการแก้ปัญหาอายัดกุรอานลงมานะครับใช้เวลาทั้งหมด23ปีตั้งแต่อิกรอจนถึงอัลยอมอักมัลตุลกุมนี่คือการเดินทางของท่านนบีเพราะนั้นนักวิชาการบอกว่าในการเดินทางในการทำงานของท่านนบีเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็น4ช่วงสำคัญ1ช่วงแรกเป็นช่วงการทำงานเผยแผ่แบบลับๆพอผู้คนที่อยู่ที่เมืองมักกะเนี่ยมักกะที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยรูปเคารพ360รูป360องค์ถ้าเราพูดภาษาเราก็360ตัวแล้ว360วันเดือนในอาหรับปีในอาหรับนี่เขานับจันทรคติครับใช้เวลาทั้งหมด360วันถ้าทับนับสุริยคติ365ปีนึงน่ะ365แต่ถ้านับตามจันทรคติ360 360วันกับ360องค์แสดงว่าวันละองค์ได้เลยวันนี้วันที่1มกราเอาสักองค์หนึ่งบูชาเพราะมัน360องค์นั่นคือผู้คนที่อยู่ตรงนั้นที่นครมักกะฮ์เนี่ยแล้วถ้าเรากลับไปสืบประวัติปรากฏว่าเราจะเห็นว่าผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยความเป็นใจเลี้ยนี่ฝังลูกสาวทั้งเป็นก็ใช่ผู้หญิงแก้เปลือยเวียนรอบไบตุลลอฮ์ปัจจุบันนี้แก้เปลือยเดินบนแคทวอล์กแต่ในสมัยนบีเนี่ยแก้เปลือยเวียนรอบไบตุลลอฮ์เทวรูปนี่เอามาแชร์กันในฤดูกาลฮัจญ์ฮัจญ์ที่บริสุทธิ์มักกะฮ์ที่บริสุทธิ์ไบตุลลอฮ์ที่บริสุทธิ์ถูกแปดเปื้อนไปด้วยชิริกคุรอฟาตท่านนบีก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสังคมแต่เปลี่ยนสังคมไม่ได้โชงช่างไม่ได้เพราะว่ามีคนมหาศาลที่กำลังมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังบรรดาผู้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเทวรูปแต่ละองค์คนนี้เป็นเจ้าขององค์นี้คนนี้เป็นเจ้าขององค์นี้เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่ถูกมาเส้นไหว้เนี่ยทั้งหมดกลับคืนสู่เจ้าของของเทวรูปเหล่านั้นเพราะนั้นในบรรยากาศเช่นนั้นการประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงเป็นการประกาศที่ค่อนข้างจะอันตรายท่านนบีก็เลยใช้วิธีการเผยแผ่แบบลับๆ3ปีช่วงต่อมาท่านนบีทำงานแบบเปิดเผยครับหลังจากอายะห์กุรอานที่บอกว่าฟัสดะบิมาตุอมารุวะอะริดอานิลมุชริกีนจงประกาศออกไปให้ชัดเจนจงประกาศไปในคนใกล้ชิดของเจ้าท่านนบีก็ขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาแล้วเรียกผู้คนที่เป็นเครือญาติของท่านคนเครือข่ายที่เป็นพี่น้องของท่านเครือญาติของท่าน
ให้มาหาท่านและท่านก็บอกถามว่าหากแม้นฉันบอกว่าหลังภูเขานี้มีกองทัพอันมหึมากำลังจะโจมตีมักกะท่านจะเชื่อหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นบอกว่าเชื่อทำไมจะไม่เชื่อล่ะเพราะฉายาก่อนหน้านี้ของมูฮัมหมัดไม่ใช่มูฮัมหมัดธรรมดามูฮัมหมัดอัลามินผู้ที่ไว้วางใจได้เขาไม่เคยเห็นท่านนบีโกหกเขาไม่เคยเห็นท่านนบีตรบัดสัตว์เขาไม่เคยเห็นท่านนบีคนใต้พูดออกทองแดงนะเขาไม่เคยเห็นท่านนบีที่โกหกหมดเท็จไม่มีดังนั้นมูฮัมหมัดจึงคืออัลอามีนผู้ที่ไว้วางใจได้แต่หลังจากที่ท่านนบีประกาศคำนี้ประกาศว่าไงครับท่านนบีประกาศว่าฉันนี่คือรอซูลจากอัลลอฮ์มายังพวกเจ้าทั้งหมดแล้วจงเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับวันโลกหน้าที่จะมาถึงแค่นี้แหละครับลุงของท่านเองอบูละฮับชี้มือชี้นิ้วท่านนบีเลยตับบัลละกะยามุฮัมมัดความพินาศฉิบหายจงประสบแก่เจ้ามุฮัมมัดนบีล้มเหลวจากการประกาศศาสนาในครั้งแรกผู้คนกลับไปหมดเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเสียเวลาที่จะมาฟังเรื่องไร้สาระจากเจ้าโอ้มุฮัมมัดแต่ถึงกระนั้นท่านนบีก็ทำงานอย่างเปิดเผยอัลลอฮ์อนุญาตให้ทำงานอย่างเปิดเผยบรรดาผู้ศรัทธาก็ทำงานอย่างเปิดเผยเผยแผ่ดาวะอย่างเปิดเผยแต่ต้องอดทนอดทนจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุฉกาจฉกรรจ์และกล้าหาญต้องถามท่านนบีว่าทำไมเราไม่ต่อสู้ล่ะท่านนบีถึงแม้เราน้อยเราก็ต้องต่อสู้สิเพราะเขากดขี่ข่มเหงเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานบอกว่ายังไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้ท่านนบีก็เลยต้องอดทนครับเผยแผ่อดทนและพอสุดๆของการอดทนแล้วหมดเขาเรียกว่าหมดความอดทนแล้วความอดทนย่อมมีจำกัดพอถึงความอดหมดความอดทนแล้วท่านนบีก็เลยอนุญาตให้ซอฮาบะห์บางส่วนอพยพไปยังอบิสซีเนียส่วนซอฮาบะห์บางส่วนหลังจากนั้นก็อพยพไปยังนครมะดีนะห์เพื่อรักษาความปลอดภัยทำไมไม่ต่อสู้ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนของการต่อสู้เป็นเวลาอีก10ปี3ปีแรกทำงานเผยแผ่อิสลามอย่างลับๆเผยแผ่ให้ผู้คนปฏิวัติความคิดใหม่ให้เชื่อใหม่ว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวและให้เชื่อมั่นต่อพระองค์ให้ตออัตต่อพระองค์เชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์ใช้เวลา3ปีแบบลับๆหลังจากนั้นเปิดเผยแต่ต้องอดทนนะครับไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่ต้องอดทนเขาเรียกอหิงสาเป็นเวลาอีก10ปีรวมกันแล้วเป็น13ปีหลังจากนั้นท่านนบีก็เลยอพยพพออพยพไปนั่นแหละครับถ้าจำไม่ผิดประมาณปีที่2ได้รับการอนุญาตเผยแผ่อิสลามเปิดเผยแล้วได้รับอนุญาตมาแต่ปีที่4แล้วแต่พอมาถึงหลังจากอพยพไปที่นครมะดีนะห์แล้วประมาณ2ปีมุสลิมพอจะเริ่มเข้มแข็งแล้วอนุญาตให้ต่อสู้กับผู้ที่ทำการกดขี่ลุกรานคนอื่นไม่ได้นะครับเฉพาะต่อสู้ปกป้องผู้ที่ทำการกดขี่สู่เจ้า นี่คือขั้นที่3พอหลังจากนั้นพอมุสลิมเข้มแข็งขึ้นในปีท้ายๆครับพอมุสลิมชนะเหนือนครมักกะเปิดเมืองมักกะได้ฟัตุฮ์มักกะนะครับอิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟัสบบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตาวาบาเมื่อชัยชนะมาถึงบรรดาผู้คนก็รับอิสลามเป็นกลุ่มๆวันนั้นท่านนบีถูกสั่งให้แทนที่จะประกาศว่า I am the conqueror ฉันคือผู้พิชิตฉันคือวีรบุรุษฉันคือ the conqueror ไม่ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ ให้ตัสบีห์ต่ออัลเลาะห์ให้เสริญให้สรรเสริญต่ออัลเลาะห์และที่สำคัญวัสตักฟิรจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ชนะแล้วก็จงหยัดแสดงความอหังการไม่ใช่วิถีของอิสลามชนะแล้วจงแสดงความนอบน้อมถ่อมตนประวัติของท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบที่พากองทัพเข้าไปในกอดิเซียเปอร์เซียก็เหมือนกันครับเข้าไปในเมืองเปอร์เซียด้วยกับความคอชอตาวาดอแม้ว่าจะชนะเหนือเปอร์เซียแต่อย่าอาหังการไม่มีกองทัพสักคนเดียวที่แงนไปมองหน้าต่างของชาวบ้านเปอร์เซียแล้วส่งจูบให้กับผู้หญิงสวยๆงามๆที่อยู่ริมหน้าต่างของเปอร์เซียไม่มีครับเข้าไปอย่างสงบจนกระทั่งคนที่เปอร์เซียงงว่าเราไม่เคยเจอกองทัพแบบนี้มาก่อนเลย
พราะคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีเมื่อพิชิตเมืองได้แล้วก็คือฟัสซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรจงสรรเสริญต่ออัลลอฮ์จงตัสบีห์ต่ออัลลอฮ์สะดุดีอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์และขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นพอท่านนบีกลับไปปั๊บกองทัพเข้มแข็งแล้วจึงขั้นตอนที่4ก็คือจงเผยแผ่ออกไปอย่างเปิดเผยและอนุญาตให้ต่อสู้กับผู้คนที่ขัดขวางใครก็ตามที่ขัดขวางเส้นทางของการดาวะอิสลามจงคุยกับเขาถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงสู้รบกับเขาแต่ไม่ใช่เพื่อการบังคับผู้คนให้เปลี่ยนศาสนาไม่ใช่นะเพื่อเปิดเส้นทางให้หมดการกดขี่ไม่มีการอธรรมแล้วประชาชนจะเลือกเองจะเลือกอิสลามหรือจะเลือกนับถือศาสนาเดิมลาอิกรอฮฟิดดีนกัดตะบัยยะนัรรุชดุมินัลกัยไม่มีการนับถือศาสนาความจริงชัดเจนอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมชัดเจนอยู่แล้วให้ประชาชนเลือกแต่บรรดาผู้นำบรรดาผู้มีอำนาจอย่าไปกดขี่ประชาชนให้สิทธิเสรีภาพในการที่เขาจะเลือกเขานับถือศาสนาเดิมก็ได้หรือเขาจะรับอิสลามก็ได้เพราะนั้นอุลามะก็เลยบอกว่านี่คือ4ขั้นตอนในการทำงานดะวะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติครับสำหรับคืนนี้ผมจะเน้นเรื่องการฮิจเราะห์ลองมาดูนิดหนึ่งว่าทำไมท่านนบีจึงต้องฮิจเราะห์ปฏิกิริยาอะไรบ้างหลังจากที่ท่านนบีทำงานหลังจากที่บรรดาซอฮาบะห์ทำงานเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างกับท่านนบีประการที่หนึ่งไม่ฟังครับอุดหูบางคนใช้สำลีบางคนใช้เม็ดถั่วอุดหูไม่อยากฟังเพราะถ้าฟังกุรอานแล้วมันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งคือซึ้งแล้วก็มันจะคล้อยตามผมฟังเขาอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์ผมขำมีผู้นำจำไม่ได้นะเขาชื่ออะไรมีผู้นำของมุชริกีน2คนไปแอบฟังคำพูดไปแอบฟังกุรอานจากท่านนบีคือเวลาไปต่อหน้านี่มันไม่ได้เพราะบรรดาผู้คนที่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยกำลังจับจ้องกันอยู่ว่าแกอย่าไปคล้อยตามหน้ามูฮัมหมัดเพราะเราคือศัตรูร่วมกันนะครับแต่ก็มีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมูฮัมหมัดนี่เขาสอนยังไงก็ไปแอบฟังในขณะที่ไปแอบฟังท่านนบีอ่านอัลกุรอานให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังเขาก็เกิดความลึกซึ้งขึ้นมาแล้วหัวใจเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของอัลกุรอานต้องเปลี่ยนมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจได้เมื่ออาหรับมุชริกีนฟังเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงความคิดทันทีแต่ตอนขาออกมามาเจอกับหัวหน้ามุชริกีนอีกคนหนึ่งซึ่งไปแอบฟังอยู่ด้วยแล้วมาตกลงมาคุยกันว่าแกรู้สึกยังไงวะคนคนหนึ่งบอกว่าฉันว่าไม่ใช่ธรรมดานะนี่จะต้องเป็นคำพูดไม่ใช่ของมูฮัมหมัดแน่นอนแล้วแกรู้สึกยังไงฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เฮ้ยไม่ได้นะแกจะไปพูดอย่างนี้กับพรรคพวกไม่ได้นะไม่ได้มูฮัมหมัดก็คือมายากลดีๆนี่เองเอาตกลงกันใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปบอกผู้คนว่ามูฮัมหมัดเป็นมายากลเพราะเดิมก็คือตั้งป้อมอยู่แล้วว่ามูฮัมหมัดเราจะไม่เชื่อมูฮัมหมัดแต่ตกลงกันว่าคืนพรุ่งนี้แกอย่ามานะผู้นำอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอเคได้ฉันจะไม่มาแล้วแกก็อย่ามานะฉันก็จะไม่มาพี่น้องครับหลังจากนั้นคืนหลังเจอกันอีกครั้งหนึ่งเจอกันอีกแล้วครับเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากจะมาแต่โกหกซึ่งกันและกันว่าจะไม่มาสุดท้ายตกลงปลงใจว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มาก็ไม่มาจริงๆทีนี้ก็ตั้งป้อมเป็นผู้ปฏิเสธต่อท่านนบีต่อไปเพราะนั้นพวกเขากรณีแรกวิธีการแรกที่เขาเผชิญกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไม่ฟังอุดหูหลีกหนีปฏิเสธและหันหลังให้อายะห์กุรอานบอกว่าوَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ และไม่มีองค์การใดจากบรรดาองค์การแห่งพระเจ้าของพวกเขามายังพวกเขานอกจากได้ปรากฏว่าพวกเขาผินหลังให้แก่องค์การเหล่านั้นแปลว่าไม่ตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีต่อมากล่าวเท็จตำหนิคำบีของอัลลอฮ์1อุดหูไม่ฟังหลีกหนีปฏิเสธหันหลังให้วิธีที่1ขั้นตอนที่2ก็คือกล่าวเท็จตำหนิองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3ล้อเลียนถากถางเย้ยหยันต่อองค์การและบรรดาศาสนทูตของพระองค์
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون และไม่มีรอซูลคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยันเย้ยหยันว่านบีนี่เป็นคนบ้าเย้ยหยันว่านบีนี่เป็นคนเซเฮตเป็นนักมายากลนบีนั้นเป็นไสยศาสตร์ว่าทุกอย่างแต่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ค่อยพูดก็คือมูฮัมหมัดเป็นคนโกหกเพราะถ้าบอกว่ามูฮัมหมัดโกหกจะไม่มีใครเชื่อแต่ถ้ามูฮัมหมัดฟันเฟือนมีคนเชื่อเพราะนั้นใช้คำนี้ถล่มเข้าไปใส่ดาอีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาครับพวกเขาต่อต้านและขัดขวางการเรียกร้องมาสู่กะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่เป็นขั้นตอนที่เขาทำนะครับขั้นตอนต่อมาปฏิเสธข้อเรียกร้องหลับหูหลับตาตามบรรพบุรุษต่อไปอย่างมืดบอดอัลลอฮ์บอกว่าวะอิซากีละละฮุมตะอาลาอิลามาอันซะลัลลอฮ์วะอิลารอซูลกาลูฮัสบุนามาวะจะดะนาอะลัยฮิอาบานาอะวะลอกานาอาบาอูฮุมลายะอะลามูนชัยอะวะลายะฮ์ตะดูนและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงมาสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งประทานลงมาเถิดและมาสู่เราซูลด้วยพวกเขาก็กล่าวว่าเป็นการเพียงพอแก่เราแล้วสิ่งที่เราได้รับได้พบมาจากบรรพบุรุษของเราเคยกระทำนั้นมาถึงเรานั้นเราตามพวกเขาทั้งเราบอกว่าทั้งที่บรรพบุรุษเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจทางนำอะไรเลยกันนั้นหรือพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปฏิกิริยาของบรรดาผู้ปฏิเสธที่เผชิญหน้ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาแต่พอมาถึงอันที่สุดท้ายนี่แหละครับที่ทำให้ท่านนบีจำเป็นจะต้องอพยพเพราะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนั่นคือก่อทารุณกรรมข่มเหงรังแกผู้ศรัทธาผมมีตัวอย่างนะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมรวบรวมไว้ชื่อหนังสือว่ากว่าศาสนาจะมาถึงเราหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งให้เห็นถึงความเจ็บปวดของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ว่าการนำพาศาสนานี้มาสู่พวกเราเนี่ยเขาต้องเผชิญกับความลำบากแค่ไหนพอมาส่วนหลังนี่ผมนำเสนอว่าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสนับสนุนศาสดาของพระองค์ยังไงแปลว่าส่วนที่2นี่จะเป็นส่วนที่เป็นมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือท่านนบีแต่ส่วนแรกจะเป็นส่วนความเจ็บปวดและความล้มเหลวที่ท่านนบีต้องประสบพี่น้องมาฟังกันนิดนึงนะครับเรื่องแรกบอกไปแล้วท่านนบีล้มเหลวในวันที่ประกาศบนเขาซอฟาวันต่อมาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ขึ้นเนินเขาแล้วครับจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็เชิญวงศาคณาญาติซึ่งในที่นั่นมีอบูตอลิบมีท่านฮัมซะมีท่านอัลอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีร่วมอยู่ด้วยเมื่อทานอาหารเสร็จท่านนบีไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ถามแล้วว่าหลังภูเขานี้มีกองทัพท่านจะเชื่อไม่ถามแล้วครับพูดเลยบอกว่าฉันได้นำสารมาสำหรับมนุษยชาติเพื่อความผาสุกของพวกท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วท่านก็ถามว่าใครบ้างที่จะช่วยเหลือเพื่อการเผยแผ่ศาสนานี้เพราะท่านทั้งหลายคือพี่น้องของฉันเครือญาติของฉันใครบ้างครับที่จะช่วยเหลือฉันปรากฏว่าไม่มีใครครับที่ประชุมเงียบกริบเด็กอายุ13ปีประมาณยืนขึ้นคนหนึ่งแล้วบอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ข้าจะช่วยเหลือท่านคนนั้นคือใครพี่น้องท่านคืออาลีบินอบีตอลิบนั่นเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามือลูบหลังและพูดว่าเด็กคนนี้คือพี่น้องของฉันต่อไปเขาจะรับงานของฉันจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามเขาในขณะที่คนอื่นๆหัวเราะเยาะเย้ยด้วยความสนุกสนานเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบารมีไม่มีใครตอบรับคำพูดของท่านนบียกเว้นเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งคืออาลีบินอบีตอลิบถ้าเราพูดว่ามันประสบความล้มเหลวไหมก็น่าจะพูดได้เพราะท่านนบีได้แค่เด็กน่าจะจัดหมวดอยู่ในว่าเจ็บปวดอีกแล้วล่ะถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่เราคิดว่านบีคงจะเจ็บปวดหัวใจน่าดูประการต่อมาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนมาดอยู่ข้างๆอัลกะบะห์อาบูญะฮัลและเพื่อนๆของเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเขาก็พูดกันว่าใครบ้างครับที่จะอาสาเอารกอูฐตัวเมียไปวางบนหลังของมูฮัมหมัดในขณะที่มันกำลังก้มกราบใครจะกล้าบ้างก็มีคนอัปลักษณ์คนหนึ่งคนอัปลักษณ์นี่ไม่ใช่หน้าตานะแต่เป็นอุปนิสัยของเขาอ่ะคนอัปลักษณ์คนหนึ่งเนี่ย
ได้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันเองเอารกอูฐมาแล้วก็เฝ้ามองดูจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้มลงกราบชายคนนั้นก็คว้าเอามันไปวางไว้บนหลังระหว่างไหล่ของท่านพวกกุเรชมักกะฮ์หัวเราะเยาะกันอย่างคืนเคงรอซูลุลลอฮ์เงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดจับพวกกุเรชไว้นบีขอดุอาอย่างเงี้ยท่านกล่าว3ครั้งแล้วท่านได้เอ่ยชื่อพวกเขาด้วยในเวลาต่อมาบุคคลที่ท่านนบีเอ่ยชื่อซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำรกอันโสโครกสกปรกเป็นปฏิกูลเนี่ยมาวางหลังท่านในขณะที่กำลังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีชื่อดังต่อไปนี้ครับอบูญะฮัลอุตบะบินรอบีอะห์ชัยบะบินรอบีอะห์อันวะลิดบินอุตบะอุมัยยะห์บินคอลาฟอุกบะห์บินอบีมุอีบและพวกอีก7คนปรากฏว่าสุดท้ายในช่วงสงครามบาดัดพวกเขาเหล่านั้นตายเกลี้ยงเลยครับในสมรภูมิบาดัดซึ่งนบีต้องรอเหตุการณ์นี้เป็นเวลา13บวกอีก2 15ปีนะครับกว่าสงครามบาดัดจะเกิดขึ้นดุอาของท่านนบีในวันที่ท่านนบีโดนกดขี่อย่างนี้ไปประสบความสำเร็จนับย้อนหลังไปนับต่อไปอีกประมาณ15ปีเพราะสงครามบาดัดเกิดหลังจากที่ท่านนบีฮิจเราะห์สุดท้ายพวกนี้ก็ตายหมดด้วยกับดุอาของท่านนบียังไม่หนำใจครับนี่คือความลำบากของท่านนบีในการเผยแผ่ศาสนาเมื่อเห็นว่าการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีได้ผลตอบรับมากขึ้นกุเรชมักกะจึงส่งบุคคลไปเจรจากับใครลุงของท่านนบีที่คอยปกป้องดูแลท่านนบีนั่นคืออบูตอลิบไปหาอบูตอลิบจากตัวแทนพวกกุเรชมักกะนะครับคือเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนเพราะยังมีชื่ออ้ออาจจะเกิดหลังเพราะเขายังไม่ตายนะครับบอกว่าคนที่พอเขาไปตายในสงครามบาดัดลืมไปเหตุการณ์นี้ก็กลุ่มคนเดิมๆครับอุตบะห์บินรอบีอะห์ชัยบะห์บินรอบีอะห์อบูซุฟยานบินฮาร์อบูลบักตารีบินฮิชามอัลอัสวัดบินอับดุลมุฏอลิบอบูญะฮัลบินฮิชามวะลิดบินมุฆีระห์นะบัยมุนับบิบินอัลฮัจญาดอัลอัสบิลวาอิลคนเหล่านี้ถูกส่งไปต่อรองกับท่านอบูตอลิบหวังว่าให้อบูตอลิบนั้นบอกให้หลานของตัวเองยุติการเผยแผ่ศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกน้อยใจนะที่คุณลุงของท่านอบูตอลิบซึ่งเลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่อายุกี่ปีล่ะคุณปู่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตเมื่ออายุท่านนบี8ขวบใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นนบีตั้งแต่8ขวบจนกระทั่งถึงอายุประมาณ52ปีตอนกระทั่งจนกระทั่งท่านนบีอายุประมาณ52ปีท่านอบูตอลิบท่านอับดุลมุตตอลิบโทษอบูตอลิบเสียชีวิตเพราะนั้นอบูตอลิบดูแลท่านนบีนานมากปกป้องท่านนานมากเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์นี่มีคนอบูอยู่4แบบคนชื่ออาบูมีอยู่4แบบอาบูที่หนึ่งร่วมงานกับท่านนบีตั้งแต่ต้นเลยคืออาบูบาการท่านเลือกเอาจะเป็นอาบูไหนนะท่านนั้นว่าอาบูบาการก็คือพอท่านนบีประกาศศาสนาปั๊บรับอิสลามเลยอัสซิดดีกคนที่ไว้ใจได้เลยนี่คืออาบูบาการคนที่สองอาบูซุฟยานอาบูซุฟยานนี่ต่อต้านท่านนบีตลอดชีวิตเหมือนกันแต่หลังจากท่านนบีเปิดเมืองมักกะห์สำเร็จปรากฏว่าอาบูซุฟยานเข้ารับอิสลามและร่วมทำงานกับท่านนบีในตอนท้ายก่อนหน้านั้นปฏิเสธเป็นศัตรูตัวยงนะเป็นหัวหน้าด้วยนะครับอาบูซุฟยานมาด้วยนะในกรณีที่มาต่อรองเนี่ยมาด้วยอาบูซุฟยานแต่ว่าหลังจากนั้นรับอิสลามอาบูที่สองอาบูที่สามครับอาบูตอลิบครับไม่รับอิสลามนะครับตามความเชื่อของอะลีซุนนะห์เรานะครับมีหลักฐานว่าท่านไม่รับอิสลามแต่ไม่เคยต่อต้านแล้วดูแลปกป้องการทำงานของท่านนบีมาตลอดนี่คืออบูตอลิบส่วนอีกอบูหนึ่งก็คือเป็นศัตรูตลอดชีวิตเลยนั่นคืออบูละฮับอบูละฮับนี่เป็นลุงนะเป็นวะคนหนึ่งอบูซุฟยานอบูบักสรุปนะสี่อบูสี่แบบนะครับ1รับอิสลามตั้งแต่ต้นเลยจนจบชีวิตอบูบักร2เป็นศัตรูก่อนช่วงแรกหลังจากนั้นรับอิสลามก็คืออบูซุฟยานอีกคนหนึ่งไม่เป็นศัตรูแต่ไม่รับอิสลามและปกป้องดูแลมาโดยตลอดพิทักษ์ดูแลมาตลอดเขาเรียกว่าอบูตอลิบ
อีกคนหนึ่งเป็นศัตรูตลอดตั้งแต่ต้นจนจบอาบูละฮับตับบัตยาดาอาบีละฮับิววะตับซีอาบูเราจะเป็นอาบูไหนขอให้เป็นอาบูบากัรทุกคนอินชาอัลลอฮ์ส่วนพี่น้องของเราอีกหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจอิสลามต่อต้านอิสลามบางทีเราอาจจะเห็นว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับข้อมูลที่บอกว่าคนสร้างภาพยนตร์ต่อต้านนบีรับอิสลามลูกเขาก็รับอิสลามต้องเช็คในข้อมูลนี้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแสดงว่ามีซีฟัตแบบอบูซุฟยานตอนแรกต่อต้านหลังจากนั้นมารับอิสลามคนประเภทนี้มีเยอะในโลกนี้ผมเสิร์ชข้อมูลผมไปดูใน YouTube ผมเจอฝรั่งที่เคยต่อต้านแม้กระทั่งบางทีเป็นยิวด้วยซ้ำไปพี่น้องต่อต้านท่านนบีสุดๆปฏิเสธท่านนบีสุดๆสุดท้ายคนเหล่านั้นมารับสัจธรรมพอเรียนรู้ประวัติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฮิดายะห์และก็เข้ารับอิสลามเพราะนั้นคนแบบอาบูในโลกนี้มันก็มีอยู่4อาบูนี่แหละนะครับอีกอาบูหนึ่งก็คืออาบูยะเฮอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สนใจอาจจะเป็นอาบูอะไรก็ไม่รู้นะครับอีกอาบูหนึ่งก็คือไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยพี่น้องที่มีเกียรติครับหลังจากพอมาหาท่านนบีมุฮัมมัดแล้วขอต่อรองว่าให้ท่านนบียุติเราก็เลยได้รับคำอันเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมาตั้งแต่สมัยเรียนฟัรดูอินถึงทุกวันนี้ก็เป็นคำที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีบอกว่าหากแม้นเอาดวงตะวันมาวางไว้บนมือขวาเอาจันทราดวงจันทร์มาไว้บนมือซ้ายหลานก็จะไม่ทิ้งภารกิจนี้จนกว่าจะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้ชัยชนะหรือไม่หลานก็สิ้นชีวิตไปนี่คือถ้อยคำที่ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกและจารึกเอาไว้พี่น้องครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมว่านะขอโทษนะครับถ้าเปรียบเทียบชีวิตของท่านนบีถ้าเอาชีวิตของท่านนบีตั้งแต่ต้นจนจบมาทำเป็นภาพยนตร์สมมุตินะครับเราจะพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เป็นภาพยนตร์ที่เพอร์เฟกต์และสมบูรณ์ที่สุดเลยผมไปอ่านหนังสือเล่มไหนไม่ทราบคำพูดของมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีนี่เป็นคนปลดปล่อยอินเดียจากอังกฤษเขาจะต่อสู้แบบอหิงสาหมายความว่าไงอังกฤษปกครองอินเดียมหาตมะคานธีนำผู้คนที่เป็นคนอินเดียนี่ต่อสู้กับอังกฤษโดยอหิงสาแปลว่าไม่ต้องจับอาวุธใช้ความอดทนขอร้องอย่างเดียวประมาณว่าถ้าพวกเขายื่นปืนมาเราจงส่งเด็กไปยื่นดอกไม้ให้แก่เขาให้ความดีแก่เขาเขาอาจจะทุบหัวคนที่เดินตราหน้าไป4คนแรกตั้งเป็นแถวเพื่อไปบอกชาวอังกฤษว่าจงกลับไปเถิดนี่คือประเทศของเราอาจจะโดนทุบหัว4-5คนแรกเอาไปปฐมพยาบาลแถวใหม่มาทุบหัวอีกไปปฐมพยาบาลทำเช่นนี้ถามว่าทหารอังกฤษเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจเขาจะทำได้กี่แถวสุดท้ายก็ต้องยอมเลิกการต่อสู้แบบนี้เขาเรียกอหิงสาสุดท้ายด้วยวิธีการต่อสู้แบบนี้แหละอังกฤษจึงต้องถอนตัวไปแล้วประเทศอินเดียก็เป็นอิสระนี่คือการต่อสู้ของมหาตมะคานธีแล้วผมก็ถามต่อว่าหากแม้นอินเดียเป็นอิสระแล้วมีชาติอื่นเข้ามารุกรานอินเดียอีกครั้งมหาตมะคานธีจะทำยังไงจะตัดทัพเพื่อต่อสู้พวกเขาไหมคำตอบก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะหลังจากนั้นท่านมหาตมะคานธีท่านเสียชีวิตโดยไม่มีฉากที่ว่าติดต่อแต่ท่านได้บอกว่าข้าพเจ้าอ่านหนังสือของมูฮัมหมัดแล้วและข้าพเจ้าพบว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นไม่ได้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งของมูฮัมหมัดพอเราอ่านชีวิตของท่านนบีท่านนบีเริ่มต้นที่เด็กกำพร้าเร้าใจมากเลยครับเป็นเด็กกำพร้าขาดพ่อขาดแม่ทุกข์ลำบากแล้วทำงานด้วยตัวเองนะครับทำการเกษตรหลังจากนั้นทำธุรกิจการค้าเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมสร้างสมาคมนะครับหนังสือบางเล่มบอกว่าท่านนบีนี่มีสมาคมของท่านในช่วงวัยรุ่นเนี่ยสมาคมเพื่อการพัฒนาเนี่ยพอท่านนบีนี่มีอยู่4-5ข้อครับที่เป็นซีฟัตเดิมของท่านก่อนจะเป็นนบีช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ตัดญาติขาดมิตรแขกที่มายังมักกะจะให้การดูแลจะให้การต้อนรับท่านเป็นมีกลุ่มเยาวชนอยู่นะครับในขณะที่ท่านเป็นวัยรุ่นหลังจากนั้นท่านก็ไปค้าขายเป็นลูกน้องท่านหญิงคอดียะหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานมักกะมีปัญหาท่านก็คลี่คลายปัญหาเรื่องหินดำที่หล่นออกจากอาคารของบัตุลลอฮ์
หลังจากนั้นท่านก็คิดถึงผู้คนที่กำลังระส่ำระสายสังคมที่กำลังแตกแยกวุ่นวายผู้คนที่หลงทางมืดมนอนตการอัศบียะชาตินิยมกดขี่ข่มเหงฆ่าฟันกันเล่นผู้หญิงเปลือยกายกินเหล้ากันเป็นว่าเล่นท่านคิดมากคิดจะแก้ไขปัญหายังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็ขึ้นไปอยู่ในถ้ำบำเพ็ญตบะคิดใคร่ครวญพี่น้องลองนึกดูภาพแต่ละฉากแต่ละฉากหลังจากนั้นก็มีเทพมาลายกัดมาถึงก็กอดรัตนบีและสอนคำพีให้ท่านนบีก็วิ่งลงมาด้วยกับความตกใจบอกให้ภรรยาคุมผ้าให้ซัมมิลูนีซัมมิลูนีช่วยคุมผ้าหน่อยช่วยคุมผ้าหน่อยแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังภรรยาก็แสนจะดีปลอบใจให้แก่ท่านว่าไม่เป็นไรนะพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านแน่นอนปกป้องท่านแน่นอนหลังจากนั้นท่านนบีก็ฟื้นขึ้นมาอาการก็ดีขึ้นออกลุกขึ้นมาจากบ้านไปเจอมาลายกัดเต็มฟ้าเหล่ามาลายกัดจิบรีลตกใจกลับมาให้เมียห่มผ้าให้เหล่าคุมผ้าให้หลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่าจงลุกขึ้นมาเพื่อทำการเผยแผ่ศาสนาพอท่านนบีทำการเผยแผ่ศาสนาฉากของความเขาเรียกอะไรนะความตื่นเต้นเร้าใจไปที่นู่นคนขว้างไปที่นี่คนซัดมีมูลอูดมีอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องนึกครับเป็นพระเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากหลังจากนั้นท่านก็ถูกกักกันสถานที่แล้วอัลลอฮ์ถูกกักกันสถานที่ที่ชิบูอบูตอลิบ3ปีครับในหนังสือผมก็มี3ปีเลยห้ามเลยเนี่ยเขาบอกว่าห้ามติดต่ออะไรทั้งหมดเลยอันนี้ฟังนะครับพวกกุเรชวันวิตกอิทธิพลของมูฮัมหมัดที่กำลังขยายออกไปอย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ก็คือจะต้องกักกันบริเวณก็คือประมาณว่าขังคุกนบีถ้าปัจจุบันนี้ก็คือขังคุกนักดะวะฮะแต่ทำไมท่านนบีมันไม่มีคุกก็เลยขังอยู่ในหุบเขาแล้วเขียนคำประกาศบอยคอตผมเสียใจหยุดนิดเดียวว่าไอ้คนที่เขียนคำประกาศนะมันดันมาชื่อมันซูรชื่อผมเลยชื่อมันซูรหรือมันซูรบินอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันชื่อมันซูรว่าโอ้โหบักบัดผมได้ยินชื่อมันซูรนั่นมันซูรนี่ที่เป็นอุลามะมันซูรนะมานีมันซูรมาตุริดีมีชื่อเลอะหลายคนที่เป็นอุลามะแต่มาเสียใจคนนี้ชื่อเหมือนผมก็คือมันซูรเป็นคนเขียนสัญญาแล้วไปติดที่ผนังกะบะสัญญาว่าไง1หลังจากเอานบีและไม่ใช่นบีอย่างเดียวนะครับผู้ที่ไม่ศรัทธาแต่อยู่ในตระกูลของท่านนบีก็โดนด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ศรัทธาพวกของมูฮัมหมัดทั้งหมดเอาไปอยู่ในกลุ่มเขานี้เลยแล้วเขียนคำประกาศ1ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งงานกับผู้คนในตระกูลบันวาชิมอย่าไปแต่งงานกับคนชุดนั้นที่อยู่ในมุมนั้น2ไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายกับคนในตระกูลนี้3ไม่อนุญาตให้ไปมาหาสู่หรือส่งเสบียงอาหารให้คนในตระกูลนี้จนกว่าพวกเขาจะปฏิเสธมูฮัมหมัดพี่น้องครับในรายละเอียดมีคนหลายคนที่แอบสงสารจนกระทั่งต้องนำอาหารไปให้ในยามค่ำคืนบางทีอาหารอยู่ในมือพวกนู้นแล้วอยู่ในมือของพี่น้องที่อยู่ในหุบเขานั้นแล้วแต่บังเอิญผู้นำของกุเรชมักกะมาเห็นก็เลยเอตโรเลยครับส่งเสียงดังเลยตะคอกเลยเอาคืนมาเราห้ามท่านไปตัดไปติดต่อสัมพันธ์กับเขาถึงขนาดนั้นเลยครับจนกระทั่งเด็กที่กำลังจะได้กินอาหารต้องร้องกลับไปแล้วก็ไปกองเต็มอยู่ที่นู่นพวกเขาต้องกัดกินใบไม้เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของทั้งสองตระกูลเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพวกเขาต้องอาศัยใบไม้เป็นอาหารและอาศัยเสบียงที่มีผู้เวทนาลักลอบนำมาให้มีเหมือนกันที่พวกเขาไม่เห็นในยามค่ำคืนลักลอบมาให้เด็กๆส่งเสียงระงมเพราะความหิวโหยเหตุการณ์เลวร้ายนี้ยาวนานถึง3ปีทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นคือฉากนี้เป็นฉากที่เจ็บปวดทีหนึ่งแล้วยังไม่เร้าใจพอสุดท้ายก็มีบุคคล2คนอันเป็นที่รักของท่านนบีได้แก่ท่านหญิงคอดียะผู้เป็นภรรยาที่เคยปกป้องท่านนบีแล้วทรัพย์สินของนางทั้งหมดมอบให้กับท่านนบีไปหมดจนกระทั่งวันสุดท้ายท่านหญิงคอดียะต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยหลังจากที่เป็นเศรษฐินีผู้หญิงที่มีความร่ำรวยเพราะอุทิศให้กับงานดะวะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะไม่เสียใจได้ยังไงครับท่านนบีเสียใจมากแล้วในปีเดียวกันนั่นเองบุคคลที่เคยคอยปกป้องท่านอีกคนหนึ่งก็ต้องสูญเสียไปนั่นคืออบูตอลิบได้เสียชีวิตไปปีนี้จึงท่านนบีจึงเรียกว่านี่คือปีแห่งความวิปโยคพี่น้องที่มีเกียรติครับ
ในวันที่ท่านนบีไปต่ออิฟนบีบอกว่ามักกะฮ์นี่ไม่มีแล้วไม่มีโอกาสที่จะดาวะห์แล้วผู้คนไม่เชื่อฟังแล้วไปต่ออิฟดีกว่าผมเช็คระยะทางมาแล้วครับ100กิโลเช็คจากโตยีที่เพิ่งไปทำฮัจญ์มาใหม่ๆแกบอกแกไปต่ออิฟด้วยเราไปทำฮัจญ์ไม่ได้ไปต่ออิฟเสียดายมากก็บอกต่ออิฟเป็นเมืองที่งามมากสวยมากมีดอกไม้อะไรเป็นสวนหย่อมอะไรมาก100กิโลเมตรครับจากมักกะฮ์ไปท่านนบีเดินไปครับไปเพื่อที่จะไปดะวะห์ที่โน่นด้วยหวังว่าในเมื่อมักกะฮ์ไม่ต้อนรับได้ผู้ศรัทธาแค่นี้ขอไปต่ออิฟดีกว่าไปต่ออิฟไปหาผู้นำสามคนผู้นำสามคนใช้คำพูดยังไงกับท่านครับผู้นำคนแรกบอกว่าหากแม้นท่านเป็นศาสดาของพระเจ้าฉันจะฉีกผ้าคลุมกะบะฮ์ซะรับไหมครับไม่รับครับคนที่สองบอกว่าพระเจ้าเลือกคนที่ดีกว่าท่านเป็นนบีไม่ได้แล้วเหรอต้องเลือกคนแบบท่านหรือรับไหมครับสำนวนนี้ก็ไม่รับนะครับคนที่สามนี่ใช้สำนวนน่าเกลียดมากว่ายังไงโว้ท่านนี่แหละเป็นนบีโอ้หากท่านเป็นนบีจริงนะโอ้ยตำแหน่งของท่านมันเลิศลอยมันสูงตระหง่านจนกระทั่งคนอย่างฉันนี่คุยด้วยไม่ได้หรอเพราะท่านคือศาสดาดูมันรวนแต่ถ้าหากท่านไม่ใช่ศาสดานะข้าเนี่ยจะไม่พูดกับคนที่โกหกรับไหมเนี่ยไม่รับเหมือนกันตกลงเขาก็ไม่รับเหมือนกันสามคนไม่รับธรรมดาเชิญออกจากบ้านถ้าแค่นั้นค่อยยังชั่วแต่นี่ไม่ใช่ครับหาเด็กๆวัยรุ่นจรจัดที่เที่ยวอยู่ไปหาก้อนหินมาคว้างดูใครแม่นกว่าคว้างท่านนบีกับลูกกับบุตรบุญธรรมของท่านนี่ต้องเดินทางจากมาด้วยกับความเจ็บปวดมาพักณสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีมลาอิกะฮ์สององค์ที่คุมภูเขามาบอกกับท่านว่าเอาไหมล่ะท่านมูฮัมหมัดฉันนี่คุมภูเขาลูกนี้นะคนนี้คุมภูเขาลูกนี้นะฉันจะเคลื่อนภูเขาให้มาบดขยี้ผู้คนแห่งตออิฟให้เขาตายไปให้ดับดิ้นไปเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเป็นพวกเราณสถานที่แห่งนี้เราจะพูดว่ามากันเร็วๆเถอะแต่มาชาอัลลอฮ์หัวใจของท่านนบีครับท่านนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์หนึ่งในสำนวนดุอาของท่านคืออัลลอฮุมมะฮดีกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ละมูนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของข้าด้วยเถิดแท้จริงพวกเขานั้นไม่เข้าใจแทนที่ท่านนบีจะโกรธขึ้นพวกเขาหัวใจอย่างท่านนบีอดทนซอบามากนี่แหละที่บอกว่าที่ขมาตมะคันทีบอกว่าชีวิตของข้าไม่ได้สักเสี้ยวหนึ่งของมูฮัมหมัดพอหลังจากนั้นท่านนบีก็เดินทางกลับมาพี่น้องครับตอนนี้หลังจากนั้นลูกหลานของชาวตออิฟก็รับอิสลามหมดนะครับหลังจากนั้นท่านนบีกลับมาด้วยเหตุแห่งความเจ็บปวดเป็นฉากมาเนี่ยที่ผมพูดนี่หมายความว่าถ้าเราจะคิดชีวิตของท่านนบีให้เหมือนกับฉากของภาพยนตร์นะครับจริงๆแล้วมันไม่เหมาะนะเปรียบเทียบอย่างนี้แต่ผมชวนพี่น้องคิดว่าลองดูฉากแต่ละฉากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นกับท่านนบีเนี่ยพอเจ็บปวดอย่างนี้แล้วทำไงครับแน่นอนครับใครที่ทำงานอย่างยากลำบากมันต้องมีโบนัสกันบ้างมันต้องมีของขวัญกันบ้างของขวัญก็คือในขณะที่แบตเตอรี่ในหัวใจของท่านนบีแทบจะหมดไหม้แล้วที่โน่นก็ไม่มีการต้อนรับคว้างกลับมาด้วยภรรยาก็เสียชีวิตอบูตอลิบก็เสียชีวิตท่านนบีเหลือใครล่ะเหลือผู้เดียวแล้วครับตอนนี้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นหัวใจของท่านนบีเหลือแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งฮัสบุนัลลอฮฺวะนิอ์มัลวะกีลสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นความยากลำบากนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ท่านนบีนั่งอยู่บนโขดนั่งอยู่พิงโขดหินด้วยความรู้สึกเจ็บปวดมาลาอิกะฮ์ลงมาและถามว่าท่านเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมเห็นเรียกมันมาสิท่านนบีก็เรียกต้นไม้ต้นนั้นมาต้นไม้ก็เคลื่อนตัวมาตามเสียงเรียกหลังจากนั้นท่านบอกว่ามลาอิกะฮ์บอกว่าให้มันกลับไปสิท่านนบีบอกว่าจงกลับไปสิต้นไม้ต้นนี้ก็กลับไปมลาอิกะฮ์ถามว่าจะเอาอีกไหมตัวอย่างนี้จะเอาอีกไหมท่านนบีว่าพอแล้วคือท่านนบีเข้าใจว่ามลาอิกะฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทุกอย่างถึงความเจ็บปวดของท่านเห็นไหมขนาดต้นไม้ปกติมันเดินไม่ได้มันยังมาได้แล้วมันยังกลับไปได้ตามคำสั่งของท่านแสดงว่าอัลลอฮ์นั่นแหละให้มาอัลลอฮ์นั่นแหละให้กลับอัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน
แค่นี้แบตเตอรี่ของท่านนบีก็เติมขึ้นมาแล้วแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จครั้งใหญ่ด้วยอะไรครับด้วยเหตุการณ์อิสรอมิอรอจอาจารย์ผมสอนที่อาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สอนผมว่าอิสรอมิอรอจคือของขวัญโบนัสอันเนื่องมาจากความยากลำบากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเราพอทำงานเหนื่อยแล้วบริษัทต้องพาไปเกาหลีบ้างใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เทรนด์เกาหลีกำลังมาแรงใช่ไหมและทางพานาบีไปไหนล่ะทัศนศึกษาทัศนศึกษาที่ไหนล่ะจะไปประเทศจีนเหรอจะไปอียิปต์เหรอจะไปอินเดียหรือตอนนั้นประเทศเหล่านี้มีแล้วไม่ขึ้นฟ้าเลยฟานฟ้าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดเห็นต้นซิดเราะตุลมุนตะฮาและไปเห็นสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นก็ลงมานั่นคือโบนัสชิ้นใหญ่แบตเตอรี่ของท่านนบีเต็มแล้วหลังจากนั้นแหละครับท่านนบีก็จะรับอนุญาตให้มีการอพยพพออพยพไปที่นครมะดีนะห์ก็อยู่ได้2ปีก็อนุญาตพวกนี้ก็ตามไปไล่ล่าอีกเพื่อที่จะขจัดขบวนการของมูฮัมหมัดให้หมดสิ้นไปบนหน้าแผ่นดินนี้ท่านนบีก็ต้องต่อสู้กับพวกนี้และต้องต่อสู้กับพวกยิวฉากต่างๆเหล่านี้มันมากมายครับมันมีฉากทั้งเร้าใจทั้งเศร้าทั้งตื่นเต้นอัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละที่เขาบอกว่าชีวิตของท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเลยตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความยากลำบากสุดท้ายจบที่แฮปปี้เอนดิ้งจบด้วยความสุขในขณะที่ท่านนบียกกองทัพมาเขายกมาครั้งแรกจะเข้ามาทำฮัจญ์ก็ยังไม่ได้อีกนะครับต้องพากลับอีกยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของเรื่องราวแต่พอมาถึงยุคสุดท้ายพี่น้องจุดสุดท้ายพี่น้องครับนบีมาที่นี่จนกระทั่งเราได้เห็นภาพความตกอกตกใจของบรรดาผู้คนที่เคยไล่บรรดามุชริกีนมักกะฮ์ที่เคยไล่พี่น้องผู้ศรัทธาไปอยู่ที่นครมะดีนะห์มั่งอะไรบ้างฆ่ามั่งอะไรมั่งจนกระทั่งคนอพยพบางคนเนี่ยนะตอนเย็นๆก็มานั่งริมชานเมืองของนครมะดีนะห์แล้วชะเง้อมองไปที่มักกะฮ์ด้วยกับความคิดถึงพี่น้องคิดดูไปอยู่เป็น8ปีกว่าจะได้กลับมาไปอยู่นะไม่รู้นะครับว่ากี่ปีเราเรียนประวัตินบีเรารู้แหละเพราะว่า8ปีได้กลับแต่ตอนนั้นคนที่ไปจริงๆอ่ะไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่านะครับก็แง400กิโลอ่ะครับจากนครมักกะไปยังนครมะดีนะห์ก็ชะเง้อมองด้วยกับความคิดถึงนะครับสุดท้ายพอฉากสุดท้ายจริงๆก็คือได้กลับมาได้กลับมานั้นมาด้วยกับชัยชนะและบรรดาผู้คนที่อยู่ที่นั่นมีที่รับอิสลามก็มีที่มีที่ไม่รับอิสลามแล้วก็ปรารถนาจะออกไปนอกเมืองก็มีสุดท้ายท่านนบีก็ประกาศว่าเราชนะแล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วฉากแต่ละฉากตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยมันเป็นฉากที่มีทุกบททุกตอนเลยนะครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าโอ้ถ้ามาคิดดูบทของท่านนบีถ้าเป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพอร์เฟกต์ที่สมบูรณ์แบบมากแต่มันไม่ใช่ภาพยนตร์มันคือเรื่องจริงพี่น้องครับผมใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องจะพูดถึงเรื่องราวของอพยพนิดหนึ่งในบรรยากาศการอพยพจริงแล้วพี่น้องครับถ้าเราจะคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าใช่ไหมใช่แล้วนบีนี่นบีของพระองค์ใช่ไหมใช่ก็ทำไมไม่ช่วยเหลือเลยล่ะนบีมูฮัมหมัดจะอพยพไปที่นครมะดีนะห์บรรดาผู้ศรัทธาอพยพไปหมดที่นครมะดีนะห์นบีก็อพยพด้วยสิไปนครมะดีนะห์ด้วยสิไปยังไงไปกลางวันเลยไปเลยตะวักกันอัลลอฮ์เลยไม่ใช่ครับนบีไม่ใช่ทำอย่างนั้นครับนบีต้องวางแผนที่นอนของท่านท่านรู้ว่าคืนนี้มีการฆาตกรรมจะมาฆ่าท่านแน่ท่านให้อาลีบินอบีตอลิบนอนนะครับและท่านก็รู้แหละคงจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะให้ท่านรู้ว่าอบูตอลิบไม่มีใครทำอาลีแน่นอนท่านอาลีก็เสี่ยงชีวิตนะครับนอนอยู่ตรงนั้นคมหอกคมดาบอย่างน้อยชายชะกัน10คนเนี่ยที่มาจากแต่ละเผ่าเนี่ยที่รุมก็จะมาเสียบมูฮัมหมัดใช้หอกเสียบมูฮัมหมัดในคืนนั้นเนี่ยเป็น10คนนะครับวัยรุ่นชะกัดชะกันทั้งนั้นแต่ท่านอาลีนอนแทนที่แล้วท่านนบีก็ออกมาด้วยกับความปลอดภัยแล้วก็ท่านนบีก็หลบอยู่แล้วก็ไปหาท่านอบูบักรพี่น้องครับไปหาท่านอบูบักรในยามกลางวันผมอ่านจากมีผู้รู้คนหนึ่งเขียนว่าบอกว่าท่านนบีเนี่ยไปหาอบูบักรในยามกลางวันหลังตะวันคล้อยนิดๆซึ่งเป็นเวลาที่อาหรับไปรูละ
ชาวอาหรับเวลานั้นเขาจะนอนครับนอนหลังจากเที่ยงเขาจะนอนอากาศร้อนมากที่นู่นเขาก็เลยต้องนอนพักผ่อนแต่ท่านนบีมหาอบูบักท่านอบูบักบอกว่าถ้าท่านนบีมหาเที่ยงวันแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนท่านไนชาก็บอกว่าน่าจะไม่ธรรมดานะคุณพ่อที่ท่านนบีมาเวลานี้แน่นอนครับท่านนบีไปหาอบูบักในเวลากลางวันแล้วบอกว่าถึงเวลาที่เราจะฮิจเราะห์อบูบักต้องการจะฮิจเราะห์ก่อนแล้วแต่ท่านนบีบอกว่าท่านรออยู่ก่อนเผื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านได้อพยพร่วมกับข้าในที่สุดพอถึงเวลาปั๊บท่านนบีก็ไปหาอบูบักอบูบักรู้แล้วว่าวันหนึ่งเราจะต้องอพยพก็เลยให้ชายคนหนึ่งเลี้ยงดูอูฐไว้นั่นคืออามิรบินฟูไฮรออามิรบินฟูไฮรอนี่เป็นคนใช้คนรับใช้ของท่านอบูบักเลี้ยงอูฐขุนอูฐไว้ก่อนเวลาหนึ่งจะต้องใช้อูฐตัวนี้แน่และวันนี้ก็มาถึงท่านนบีก็ได้เดินทางร่วมกับอบูบักแต่คนที่นำทางนะครับมีอีกคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์บินอุไรกิดหรืออับดุลลอฮ์บินอุไรกอดซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมในเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นยังเลือกคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเหรออย่าลืมนะว่ามาลิกอะไรนะมีคนหลายคนกำลังตามล่าอยู่นะเพราะเขาตอบแทนรางวัลให้นะครับใครก็ตามที่จับตัวมูฮัมหมัดและอบูบักได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเพราะเขารู้ว่านบีมุฮัมมัดอพยพแล้วเข้าไปอยู่ในเจอในบ้านไม่เจอแล้วเจออาลีก็เลยไม่ฆ่ามูฮัมหมัดหนีไปแล้วใครจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้อูด100ตัวต่อคนแปลว่าถ้าจับมูฮัมหมัดตายได้อูด100ตัวจับอบูบักตายได้100ตัวให้ไปเลยอูด100ตัวไม่ใช่ธรรมดานะในยุคนั้นมหาศาลร่ำรวยเลยล่ะเพราะนั้นผู้คนต่างก็จ้องจะไปหานะครับแต่ท่านนบีเลือกอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมในการนำทางผมมีประวัติที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ปกป้องอยู่ 2-3 กรณี 1. ผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เป็นคนนำทางท่านนบีในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวาน 1. 2.ในครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดชื่ออิบนุดดากินะเคยบอกท่านนบีเคยปกป้องท่านนบีเคยดูแลท่านนบีว่ามูฮัมหมัดท่านน่ะอยู่ให้ปลอดภัยนะเราจะดูแลท่านเองอบูบักก็เหมือนกันครับอบูบักก็บอกว่าท่านน่ะออกไปอพยพไปไม่ได้นะเพราะท่านเป็นคนดีถ้าท่านอพยพไปจากเมืองมักกะฮ์นี่เราเสียหน้าเลยอย่าไปเราจะดูแลท่านเองคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาพร้อมที่จะปกป้องคนดีเขาปกป้องดูแลคนดีรักษาคนเดียวไว้มีนะครับในสังคมเราจะไปบอกว่ากาเฟสเราจะเป็นศัตรูหมดไม่ใช่นะครับบางทีอบต.ส.ส.อบจ.ผว.ผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดหรือใครต่อใครซึ่งก็เป็นคนดีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อพวกเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูเขาเป็นคนดีที่คอยปกป้องเราเขาสามารถทำได้เพราะในประวัติศาสตร์ท่านนบียังเคยใช้บุคคลที่ไม่เป็นมุสลิมแต่เขาไม่ได้ก่อการเป็นศัตรูยังได้เลยพี่น้องครับใช้เวลากี่วันครับพี่น้อง15วันนะครับในการเดินทางจากนครมักกะไปยังนครมะดีนะห์เทคนิคเขาเวลาสักประมาณ9 21 15นะเข็มยาวถึงเลข3นะครับพี่น้องนะในช่วงของการอพยพเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แทนที่นบีจะไปตรงๆนบีไม่ใช่วิธีนั้นนะคือท่านถ้าท่านนบีอพยพแล้วไปมาดินะห์โดยตรงเลยเนี่ยกุเรชมักกะฮ์รู้ครับมุชริกีนมักกะฮ์จะรู้เพราะพวกของมันอยู่ทางนู้นหมดเลยพวกของท่านนบีเนี่ยอยู่มาดินะห์หมดเลยเพราะนั้นถ้ามูฮัมหมัดจะอพยพไปชัวจะต้องไปหาพวกแน่ท่านนบีก็รู้ว่าพวกมุชริกีนจะต้องคิดอย่างนั้นท่านก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ครับท่านถอยไปตั้งหลักอีกทิศหนึ่งมะดีนะห์อยู่ทางนี้มักกะฮ์อยู่ตรงนี้แทนที่ท่านจะไปตรงๆไม่ท่านถอยกลับไปอยู่ในถ้ำซูรใช้เวลา3วันไปอยู่ที่นั่นก่อนให้เหตุการณ์สงบก่อนแล้วจริงๆครับพวกมุชริกีนมักกะฮ์จัดม้ากันเลยพุ่งไปทางโน้นเลยเพราะมูฮัมหมัดต้องไปหาพวกนี้ปรากฏว่าไม่เจอครับเพราะท่านนบีใช้เทคนิคยุทธวิธีหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำข้างหลังซึ่งพวกนุกคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็มีถามว่าอยู่ที่นั่นแล้วกินอะไร
บทบาทของเยาวชนตรงนี้สำคัญมากเยาวชนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงก็คือท่านหญิงอัสมาพี่สาวของท่านหญิงไอชะลูกของท่านอบูบักคนที่สองท่านหญิงไอชะลูกสาวของท่านอบูบักคนที่สามอับดุลลอห์ลูกชายของท่านอบูบักคนที่สี่ก็คืออามีรบินฟูไฮรอซึ่งเป็นบ่าวคนรับใช้ของท่านอบูบักทั้งสี่คนนี้มีบทบาทสำคัญอัสมาเตรียมอาหารอับดุลลอห์นำข่าวจากมักกะเนี่ยว่าเขากำลังประชุมอะไรคิดอะไรกันอยู่แล้วไปแจ้งข่าวเอาอาหารไปให้ด้วยเอาข่าวไปให้ด้วยในยามค่ำคืนมันก็มีรอยเท้าสิครับรอยเท้าที่เดินไปเดินมาถ้าพวกนู้นมาสังเกตมันก็จะเห็นรอยเท้าเดินไปเดินมาทำยังไงอามีรบินฟูไฮรอซึ่งเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ก็เอาแพะแกะกลบเส้นทางสิครับกลบเท้าของพวกนั้นแล้วเผลอๆนมแพะนมแกะที่พอจะรีดได้ก็ส่งให้ท่านนบีกับอบูบักรซึ่งอยู่ในธรรมนี่เป็นแผนการใช้แผนใช้เทคนิคสุดความสามารถของมนุษย์แล้วสมองมีแค่ไหนสุดความสามารถของมนุษย์หลังจากนั้นจึงตะวักกันท่านนบีตะวักกันหลังจากนั้นแล้วเขาบอกว่าเวลาออกมาจากถ้ำตรงนั้นแล้วขณะเดินทางท่านนบีก็ไม่ใช้เส้นทางตรงๆนะครับท่านใช้เส้นทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดเพื่อที่จะหลบหลีกการตามไล่ล่าของพวกกาเฟตมักกะยุทธวิธีเหล่านี้เราก็ต้องนำมาคิดว่าขนาดนบีของอัลลอฮ์ซึ่งน่าจะใช้คำว่าอัลลอฮ์ปกป้องแน่นอนไม่ครับท่านนบียังใช้วิธีการใช้เหตุใช้ผลใช้ขั้นตอนวางแผนในฐานะที่เป็นมนุษย์อัลลอฮ์ให้สมองมาแล้ว1สมอง2มือวางแผนเต็มที่เมื่อสุดแล้วมอบหมายแก่อัลลอฮ์ฟะอิซาอะซัมตะคิดกันก่อนชูรอกันก่อนประชุมกันก่อนเมื่อมั่นใจแล้วฟะอิซาอะซัมตะเมื่อมั่นใจแล้วฟะตะวะกัลอะลัลลอฮ์ก็มอบหมายให้แก่อัลลอฮ์ไปเลยนะครับนี่คือเส้นทางการฮิจเราะห์และจะบอกพี่น้องให้รู้ว่าส่วนมากท่านนบีของส่วนหนึ่งท่านนบีของอัลลอฮ์เนี่ยจะผ่านการฮิจเราะห์หลายท่านนะนบีอิบรอฮีมต้องฮิจเราะห์นบีมูซาก็ฮิจเราะห์นะครับนบีอีซาก็โดนไล่ล่าต้องหลบหนีหลบซ่อนเหมือนกันเพราะนั้นศาสนากว่าจะมาถึงเรากว่าศาสนาจะมาถึงเรามันจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะนั้นในแต่ละปีที่มุฮัรรอมมาถึงศักราชใหม่อิสลามมาถึงฮิจเราะห์ศักราชใหม่มาถึงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องมุสลิมของเราทั่วโลกจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ว่ากว่าศาสนานี้จะมาถึงเรานบีต้องยากลำบากแค่ไหนเอาคำว่าฮิจเราะห์มาตั้งเป็นศักราชเลยไม่เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับศาสนาอื่นจะเอานามชื่อของศาสดานี่มาตั้งเป็นฮิจเราะห์ศักราชของเขาแต่สำหรับของเราไม่ใช้คำว่ามุฮัมมัดศักราชแต่ใช้คำว่าฮิจเราะห์ศักราชเพื่อให้คำว่าฮิจเราะห์เนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นปากคุ้นลิ้นแล้วได้ยินมันอยู่บ่อยๆแล้วเราจะสืบหาว่าเอ๊ฮิจเราะห์อพยพนี่คืออะไรนะทำไมต้องอพยพท่านนบีลำบากยังไงพอเราย้อนรำลึกถึงความลำบากของท่านนบีเราจะรักศาสนานี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติครับพลังที่เกิดขึ้นหลังจากการฮิจเราะห์ 2-3 นาทีที่เหลือนะครับผมดูท่านนบีฮิจเราะห์พอจะไปถึงมักกะเนี่ยพอจะไปถึงมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีจะไปหยุดที่กูบาท่านทำอะไรก่อนสร้างมัสยิดแสดงว่าศูนย์รวมหัวใจศูนย์รวมอีหม่านในเรื่องแรกพอไปถึงมะดีนะห์ท่านทำอะไรต่อครับท่านรู้ดีชนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เขาเรียกอันซอรอันนี้เจ้าของบ้านคนที่อพยพมาเขาเรียกมุฮาจิรินและจะทำยังไงกันล่ะเพราะมุฮาจิรินไม่เหลืออะไรเลยมาหมดตัวกันมาทั้งนั้นอพยพกันมา15วันได้หมดตัวกันมาทั้งนั้นแล้วจะมาอยู่ยังไงล่ะท่านนบีก็เลยผูกความเป็นพี่น้องกันตอนแรกพลังอีหม่านก่อนมุสลิมจะต้องมีพลังอีหม่านก่อนนั่นคือสร้างมัสยิดเชื่อมโยงกับอัลเลาะห์ก่อนพอหลังจากนั้นพอมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็สร้างมัสยิดเองก็คือมัสยิดนบีก็คือพลังอีหม่านนั่นแหละมาก่อนหลังจากพลังอีหม่านมาแล้วพลังที่2ต้องตามมาคือพลังอุคูอ่ะความเป็นพี่น้องจับคู่เลยครับคนนี้เป็นพี่น้องกับคนนี้ชาวมะดีนะห์ใช่มั้ยอันซอรคนนี้มุฮาจิรินคนนี้จับคู่คนนี้จับคู่คนนี้อาลีบอกว่านบีแล้วผมจะคู่ใครล่ะเพราะไม่มีคนที่จะคู่กับอาลีท่านนบีก็เลยบอกว่าเธอน่ะคู่กับฉัน
อพยพมาด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเพื่อปลอบใจท่านนบีเธอเนี่ยคู่กับฉันซึ่งท่านนบีก็สบายใจได้คู่กับท่านนบีก็คือได้รักกับท่านนบีเองนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับประวัติศาสตร์ตรงนี้ถ้าเราไปดูการเสียสละอัลลอฮฺอักบัรฉันมีที่อยู่แห่งหนึ่งนะท่านจะแบ่งครึ่งนะให้ท่านนะฉันมีภรรยาอยู่สองคนฉันจะหย่าคนหนึ่งนะแล้วก็ให้ท่านนะท่านจะเอาไหมโอ้อับดุลรอมานบินเอานะครับซาดบินรอเบะบอกว่าแกนี่คนมาดีนะส่วนอับดุลลอฮ์บินเอาเนี่ยคนมาจากมักกะอพยพมาไม่มีอะไรเลยฉันนี่มีที่ฉันจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่งนะมีภรรยาสองคนอย่าให้ท่านเลยนะอับดุลรอมานเอาไหมครับไม่เอาครับขอยืมตังค์ก็แล้วกันและบอกทีว่าตลาดไหนที่คึกคักที่สุดเพราะแกสัญชาตญาณพ่อค้าแกก็บอกว่าตลาดนั้นอ่ะขอยืมเงินพี่น้องหน่อยเถอะแล้วไปตลาดทำการค้าจนสุดท้ายได้ร่ำรวยแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงชาวอันซอรียะผู้หญิงชาวเมืองดินนะพี่น้องครับบรรยากาศการอพยพสร้างอีมานให้กับท่านนบีสร้างพลังอุควะแล้วเมื่ออีมานเกิดพลังอีมานเกิดพลังอุควะเกิดพลังที่ตามมาคือพลังอุมมะกุวะตุลอุมมะความเข้มแข็งของอุมมะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นฮิจเราะห์ใหม่มาแล้วยุติความขัดแย้งลงได้ไหมเพลาความขัดแย้งลงได้ไหมความแตกแยกเราประสานกันหน่อยได้ไหมฟาสลิฮูบัยนะอะคอวัยกุมเรามาปรองดองกันได้ไหมครับฮิจเราะห์ใหม่มาแล้วรำลึกถึงฮิจเราะห์นบีเคยสร้างอีมานนะนบีเคยสร้างพลังแห่งความเป็นพี่น้องแล้วพลังแห่งอุมมะห์จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเรามุสลิมประเทศไทยปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวรำลึกถึงท่านนบีแล้วเรามารำลึกถึงพวกเราแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพี่น้องที่กำลังฮิจเราะห์เรามานั่งพูดเรื่องฮิจเราะห์แต่โรฮิงญาซีเรียและพี่น้องของเราอีกหลายที่เขากำลังฮิจเราะห์จริงๆร่วมเจ็บปวดกับเขาบ้างไหมช่วยเหลือเขาบ้างไหมนี่คือเป็นภารกิจของเราทุกคนนะครับผมขอยุติการบรรยายในเรื่องนี้ The way to Madinah ฮิจเราะห์เส้นทางสู่มะดีนะห์ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์